สวัสดีครับตัเราก็สู่วิวไฟเดอร์รีวิวนะครับโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เราจะมาคุยกันว่าหนังหรือว่าซีรีส์ที่เพิ่งจะดูมาเนี่ยมันสนุกไม่สนุกยังไงมันมีตรงไหนหน่าสนใจอย่างไรบ้างน,นะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับบอกเอาไว้ก่อนผมมีการปรับรูปแบบของคลิปที่จะมาพูดถึงหนังหรือว่าซีรีส์ในคลิปที่เราเรียกกันว่าเป็นรีวิวเนี่ยให้มันเป็นอีกแบบหนึ่งฮะปกติเนี่ยเราจะรีวิวหนังที่เข้าโรง แบบปัจจุบันทันด่วนแบบเข้าปุ๊บผมไปดูปับนะ๊บแล้วรีวิวเลยเพื่อที่จะเชื้อเชิญให้หลายๆคนเนี่ยได้ไปชมเหมือนกันและนั่นจะมีการเก็บเนื้อหาบางส่วนครับเพื่อไม่อยากจะให้การทําคลิปเนี่ยแล้วคุณผู้ฟังที่ฟังไปโดยที่ยังไม่ได้ดูหนังเนี่ยรู้สึกว่ามันสปอยก็มันก็จะเก็บเนื้อหาบางส่วนกันสปอยเอาไว้ครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยความพยายามในการกันเนื้อหาไม่ให้มันสปอยเนี่ยผมเองก็เป็นนะถ้าไปฟังคลิปแบบนี้ของชาวบ้านเนี่ย บางทีเรากลับไปฟังในฐานะคนที่ดูแล้วเนี่ยแม่เราก็ขันยุบ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 น่าจะคุยกันแบบเหมือนดูแล้วด้วยเนาะน่าจะเอาเนื้อหาแบบตรงนั้นตรงนี้ให้มันชัดๆไปเลยเนี่ยเอามาคุยกันในคลิปจะได้ฟังแล้วเออฟังแบบฟังหลังจากไปดูมาแล้วแล้วได้โตตอบได้ comment, comment, คอมเมนต์กันเนี่ยมันสนุกไปอีกแบบหนึ่งครับตรงนั้นไฮบริดครับคลิปนี้เราจะมาทั้งรีวิวในส่วนที่มันเป็นรีวิวแบบเชิญชวนให้ไปดูนะครับส่วนหนึ่ง และหลังจากนั้นเราจะมีการรีวิวแบบตอนต่อตอนให้มันอยู่ในคลิปเดียวกันเลยแต่ผมจะทำสัญญาณบอกอย่างชัดเจนนะครับว่าหลังจากนี้ไปสปอยนะครับใครยังไม่ได้ดูไปดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาฟังจากตรงนี้เป็นต้นไปอะไรแบบนี้นะครับเราจะได้สนุกสนานกันเน้นใครดูแล้วฟังได้ตลอดยาวทั้งคลิปใครยังไม่ได้ดูแต่รู้สึกว่าอยากจะฟังก่อนเพื่อจะได้ตัดสินใจจะคลิกดูดีไหมเสียเวลามันตั้ง7ตอนนะ ฟังต้นคลิปได้เช่นเดียวกันครับแล้วเดี๋ยวฟังต้นคลิปจบพอผมให้สัญญาณก็หยุดแล้วก็ไปดูแล้วค่อยกลับมาฟังต่อหลังจากดูซีรีส์จบแล้วก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเตือนไว้ก่อนไอหลังจากนั้นสปอยยับนะครับ และสำหรับซีรีส์ที่ผมจะมาคุยในคลิปนี้นะครับเป็นซีรีส์จาก Netflix ที่โอ้โหเปิดตัวมาตอนแรกเนี่ยเน่จะอยู่ที่อันดับ7อันดับ8ครับเอาจริงๆผมก็ไม่ค่อยเชื่อถือเท่าไหร่นะไออันดับที่อยู่ใน Netflix เนี่ยแต่เโอเคไม่เป็นไรอ่ะก็ถือว่าเป็นซีรีส์มาใหม่ที่เขาแนะนำแล้วกันไอที่อยู่ในอันดับเนี่ยตอนแรกมันอยู่ประมาณอันดับ6กอันดับ7ครับคือโปสเตอร์มันไม่น่าสนใจก็เลยไม่ได้คลิกดูแต่มารู้ภายหลังว่าเฮ้ยมันไม่ได้มันดีเด่นอะไรนะครับ มันเจ็ดตอนเองมันนิดเดียวผมใฝ่หาซีรีส์เกาหลีแบบนี้มานานแล้วครับจำนวนตอนน้อยแล้วมีภาคไทยอารมณ์คล้ายๆกับตอนเราดูนาโคเซนนะฮะไอบาทหลวงค้ายานั่นนะ่ะมันสั้นดีแล้วมันก็ภาคไทยไอไอ้ไอเรื่องนี้เป็นแบบนั้นครับผมกำลังหมายถึง m a s k e r ทาง Netflix นั่นเองครับย้อนกลับไปพูดถึงโปสเตอร์นิดหนึ่งที่ผมบอกว่าโปสเตอร์มันไม่ดึงดูดเพราะรูปนี้ครับดูแล้วมันไม่เข้าใจว่าอันนี้คืออะไรเหรอ แล้วเขาก็บอกว่า3มชื่อ3มชีวิต3ามคาตกรรมซึ่งอันนี้ผมไม่เห็นก่อนจะไปดูนะครับงนั้นผมไม่รู้เลยว่ามันจะเล่าเรื่องอะไรเรื่องเนี่ยมันเปิดมาด้วยการทําให้เราเห็นตัวละครผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเด็กก่อนยังไม่ถึงใส่หน้ากากอันนี้นะต้นซีรีส์อพิโซดหนึ่งเนี่ยเขาเปิดมาเป็นเด็กคนหนึ่งเต้นในงานโรงเรียนเราจะมาทําการแสดงค่ะเต้นเออเต้นเลยเด็กชอบแสดงออก แต่ว่าดูเธอมีมีปมปมอะไรบางอย่างผมก็ไม่แน่ใจเออกลับบ้านไปเจอคุณพ่อที่ถ่ายวิดีโอก็เอาคลิปมาดูกันคุณพ่อขาวันหลังมีงานถ้าหนูได้ถ้าโมถ้าโมมีได้แสดงอีกคุณพ่อถ่ายให้หนูอีกนะพ่อก็ทําหน้าตาไม่ดีซึ่งเรารู้แล้วแม่งชะตากรรมเด็กคนนี้บ้านแตกแน่นอน <laughs> แต่เขาก็ไม่เอาสุดท้ายเขาไม่ได้เฉลยเรานะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวแต่ว่าเอาเป็นว่า เรารู้ว่าเด็กที่เปิดต้นรายการเนี่ยไอ้ต้นต้นเรื่องเนี่ยเด็กที่เป็นตั้งแต่เปิดเรื่องเนี่ยพอโตมาเนี่ยเธอบ้านแตกสแสและขาดครับพ่อไปทางเข้าใจว่าพ่อเนี่ยมีปัญหาเรื่องธุรกิจก็เลยต้องหนีน่าจะหนีหนี้อะไรแบบนั้นแหละแล้วพอพ่อไปเนี่ยเนาะขาดพ่อเหมือนถอหักแล้วก็เป๋ครับรก็เป๋เหลือแต่แม่แม่ก็ทิ้งไปอีกตอนโตขึ้นเธอก็เลยกลายเป็นแบบอยู่คนเดียว แล้วก็เรียนตามตรงแล้วเรื่องก็บอกเราครับว่าเธอไม่สวยแต่ว่าก่อนที่เราก่อนที่เรื่องจะบอกเราว่าเธอไม่สวยเนี่ยเขามาอันนี้ก่อนเขามาทําให้เราเห็นก่อนว่าหลังจากเด็กคนนั้นเนี่ยเธอพยายามเติมเต็มฝ,ฝันในวัยเด็กในการเป็นอยากเป็นนักแสดงอยู่หน้าผู้ชมแสดงออกต่างๆนานาด้วยการใช้เทคโนโ,โลยีปัจจุบันครับเรื่องของการโชว์ผ่านทางโซเชียลมีเดียแต่เธอใส่หน้ากาก แล้วก็นี่คือชื่อเรื่องเลยครับเธอก็กลายเป็นมาสก์เกิลคล้ายๆโชว์แบบอะไรอ่ะผมก็นึกชื่อเซอร์วิสในบ้านเราไม่ออกนะแต่มันก็มีนะแต่มันก็ไม่ได้โชว์แบบฮาร์ดคอร์นะครับเออมไม่ได้โชว์ฮาร์ดคอร์โชว์ไม่ได้โชว์โปอ่ะอย่างนี้ดีกว่าไม่ได้โชว์โปหรือไม่ได้โชว์แบบคู่เทพ <laughs> <laughs> ไม่ใช่ครับม a สก i เกิลเธอใช้ชื่อนี้เลยนะม a สกเกิ Girl, หรือว่า MG เนี่ยเธอก็ โชว์เต้นเซ็กซี่มีการแต่งแบบให้เห็นเนินหน้าอ,อกนิดหน่อยแล้วก็เต้นแล้วก็ขอบคุณมากค่ะตรเนียก็เซอร์วิสแฟนๆไปแฟนๆก็บริจาค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 ให้นั่นแหละครับโดยที่เขาก็มาเฉลยภายหลังนะว่าคิมมีโมที่เป็นตัวจริงภายใต้เบื้องหลังหน้ากากแมสเกิลเนี่ยเธอเป็นใครแล้วก็เล่าเรื่องราวเรียนตามตรงผมว่าหลายคนรู้สึกไม่ต่างกับผมว่าไอ้แมสเกิเนี่ย เปิดเรื่องมาแบบนี้แน่นอนมันต้องเป็นการตีแผ่ชีวิตมนุษย์ในยุคปัจจุบันที่อาศัยแล้วก็สร้างตัวตนขึ้นมาในโลกโซเชียลมีเดียเพื่อระบายออกทางปัญหาทางอารมณ์อะไรบางอย่างและสุดท้ายมันก็นํามาซึ่งปัญหาชีวิตมากมายเราเคยได้ยินเรื่องแบบนี้เยอะครับหนังที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียปัจจุบันเนี่ย ก็ทำอะไรทำนองนี้ออกมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นวงการเกมวงการอินฟลูเอนเซอร์เน็ตไอดอลต่างๆนานาเนี่ยทำบ่อยหลายคนก็ดูอพิโซดแรกเสร็จปุ๊บเนี่ยก็หวนไปนึกถึงซีรีส์เกาหลีเหมือนกันชื่อว่าเซเลบริตี้นะมีพวกหนังไทยก็มีครับ G amo, G เกมโม่เกมเมอร์อะไรพวกเนี่ยเยอะแยะ up l แ n งอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เป็นการทำเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์ในโซเชียลมีเดียแต่ก็ยังคงเกี่ยวกับ การใช้ชีวิตในโลกออนไลน์ด้วยอวตารอีกแบบหนึ่งอะไรแบบนั้นน่ะโดยที่ตัวตนจริงๆก็เป็นคนอีกแบบหนึ่งแล้วในในชีวิตจริงตัวตนจริงๆเหมือนจะไม่ค่อยมีตัวตนด้วยซ้ําไปแบบนั้นน่ะมันเป็นปมที่คนทําหนังทาซีรีส์เนี่ยมักจะเล่าเรื่องราวไลฟส์สไตล์ของคนปัจจุบันออกมารูปร่างหน้าตาประมาณนี้ครับนี่เราปากทงโปะเลยว่าม a สเกิลน่าจะเล่าเรื่องไปในทิศท,ทางนี้แต่ผมจะบอกสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูครับว่า ทันทีที่คุณรู้สึกว่าเดี๋ยวแมสเกิลจะต้องอย่างนั้นเดี๋ยวแมสเกิลจะโอ้ยมันมาล่องนี้ประตูเอ้ยแบบนี้นี่เองเนี่ยทาไปทํามาแค่ตอนแรกตอนเดียวครับแค่ตอนแรกตอนเดียวเราก็รู้สึกแล้วว่าเฮ้ยเริ่มเริ่มบียอนเว้ยเริ่มไปไกลเริ่มมีเรื่องในออฟฟิศเริ่มมีปมปัญหาต่างๆแล้วมันก็นําพาไปสู่สิ่งต่างๆมากมายซึ่งในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะคุยกันอีกทีรวมถึงใครอยากรู้รายละเอียด คิดว่าคงต้องไปดูเอาเองบอกได้อย่างเดียวว่าไอ้ที่คุณเห็นในตอนต้นเนี่ยอย่าว่าแต่โปสเตอร์ตบกับตัวอย่างเลยครับเอาแบบผมนะแบบที่เรายังไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนไม่เคยอ่านการ์ตูนที่มันเป็นต้นฉบับไม่ได้ดูตัวอย่างไม่ได้ฟังรีวิวไม่ได้อ่านอะไรคือไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะเปิดมาแล้วก็เจออีนี่แต่หน้ากากเต้นอุ้ยไม่เป็นอย่างนั้นนะ่ะหูตายแล้วของจริงอุ้ย โอ้โหเอาชีวิตออฟฟิศโอ้โหเป็นอย่างนี้เหรออุ้ยเจ้านายอุ้ยแล้วก็ดูตามมันไปเรื่อยคือเราตามเนื้อเรื่องแบบตามเนื้อเรื่องอย่างเดียวเลยนะครับโดยไม่ได้มีข้อมูลอะไรเป็นเป็นถ้าเรียกว่าเป็นอะไรเป็น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 ข้อมูลเบื้องต้นที่เรารู้มาก่อนเลยเนี่ยเราก็มาเก็บเอาหน้างานร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องยอมรับว่าวิธีการดูด้วยแบบด้วยวิธีการแบบนั้นเนี่ยโหโคตรสนุกเลยครับเพราะว่าหนังคนทาซีรีส์มันเก่งแล้วด้วยจำนวนตอนที่มันไม่เยอะอะ่ะมันเจ็ดตอนอะ่ะทำให้ทุกอย่างมัน มันอาจจะมีการผ่อนบากผ่อนหนักผ่อนเบานะครับคือซีรีส์ก็ไม่ได้เร่งอัด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 อย่างเดียวอ่ะในเจ็ดตอนมีหนักมีเบามีช้ามีเร็วแต่อยู่ในจังหวะที่เหมาะสมและไม่มีปัญหาในแบบที่ซีรีส์6 6ตอนเป็นครับไม่มีอืดไม่มีย้วยเลยทุกอย่างดําเนินไปข้างหน้าตลอดเวลามีการเฉลยพล็อตที่มาซัพพอร์ตอันนี้แล้วโอ้ย่างงั้นมันเป็นอย่างนั้นเพราะอย่างนี้นี่เองอไเงี้ยสนุกมากครับ และอย่างที่บอกครับว่าอย่าว่าแต่ตัวอย่างกับโปสเตอร์ที่เอามาเปิดซีรีส์เลยลำพังดูตอนแรกจบไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรายังตกใจเลยครับว่าไม่ใช่ตกใจว่าตอนจบมันจบแบบโอ้โหมาไกลเหมือนกันนะแบบนั้นนะไม่ต้องถึงตอนจบเลยครับเอาแค่ตอนที่5เนี่ยผมว่าหลายคนก็รู้สึกแล้วว่าเฮ้ยอยากจะแทบจะอยากจะขยี้ตาว่าไอ้ไอ้ไอ้ที่มันเริ่มไว้เนี่ยมันพาเรามาไกลได้ขนาดนี้เลยเหรอม g i ก l เนี่ย ผมถือว่าเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่น่าประทับใจมากๆที่ตัดสินใจดูนะครับเออตาหน่าประทับใจเอาจริงๆเนี่ยณช่วงเวลานี้เนี่ยดูอยู่กับซีรีส์เกาหลีอีกเรื่องหนึ่งที่ฮิตมากๆเหมือนกันเนี่ยนั่นก็คือ moving ทาง Disney Plus เนี่ย moving ก็สนุกมากนะแต่ต้องยอมรับว่า moving ก็เป็นสนุกแบบตามขนบนะ่ยมีการใส่แอคชั่นที่ดีนักแสดงที่มีสเสน่ห์เต็มไปหมดโรแมนติกในแบบที่ดูแล้วก็จั๊กกะจี้จั๊กกะเดียมไปพร้อมกับ,กบตัวละครแล้วก็มีการให้รายละเอียดเรื่องราวที่น่าสนใจไประหว่างทางแต่ว่า moving ก็ยังคงเป็นซีรีส์ในขนบครับก็ยังเป็นคงเป็นซีรีส์แบบว่าซีรีส์ซุปเปอร์ฮิตที่ตั้งใจทํามาเพื่อให้มันฮิตโดยเฉพาะเนะี่ยเอาจริงๆมันก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์เท่าไหร่ เซอร์ไพรส์ในความน่าสนใจของซีรีส์นะครับผมไม่ได้หมายถึงเซอร์ไพรส์ในความในความเซอร์ไพรส์ของเนื้อเรื่องเข้าใจฮะนะึกออกฮะแต่ไอ้แมสเกลเนี่ย,ยมันมีความเซอร์ไพรส์ในการนําเสนอครับมันมีลีลาที่น่าสนใจจํานวนตอนมันไม่มากมันเข้มข้นมันทําออกมาได้ค่อนข้างลงตัวเกาหลีสนุกแบบนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็คงเป็นนาโคโเซนส์แหละครับผมชอบจํานวนตอนประมาณนี้ มันพามาได้ไกลขนาดนี้ถือเป็นเรื่องอัศจรรย์อัศจรรย์ไปกว่าน,นั้นคือต้นอย่างกลางอย่างปลายอย่างพามาไกลไม่พอเสื้อเอาอยู่ซะอย่างนั้นเออแล้วก็ทําออกมาได้โอ้เล่าเรื่องทุกอย่างได้ค่อนข้างค่อนข้างลงตัวครับไปพร้อมๆกับเรื่องราวที่ชวนติดตามเป็นอย่างมากดังนั้นใครยังไม่ได้ดูแมสเกิลนะครับเนี่ยผมพยายามเอารูปมาให้ดูนะโดยที่ ทแทบจะไม่มีการสปอยกระทั่งหน้าจริงของนางเอกนะครับว่านางเอกตัวจริงเนี่ยเป็นยังไงเพราะอยากให้ใครที่ฟังคลิปนี้อยู่ในลนักษณะของการดูฟังเหมือนพอดแคสส์อย่างนั้นอนะ่ะเออไหนลองฟังก่อนซิพี่เขาว่ายังไงบ้างเผื่อจะไปดูเนี่ยจะได้ไปรู้ทีเดียวในซีรีส์เลยว่าอะ,อะไรมันเป็นอะไรตัวจริงเธอหน้าตาเป็นยังไงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวละครที่ใช้ชื่อว่าแมสเ i ิลเนี่ยบ้างมันพาเราไปไกลครับเราไกลแบบเข้มข้นมากๆนะครับและนั่นคือ รีวิวที่เกี่ยวกับ Mask Girl ในส่วนของการรีวิวอย่างเป็นเรื่องเวลาวจริงๆสามารถพูดจบได้เปียแค่5นาทีครับคือใครยังไม่ได้ดูไปดูเลยครับสนุกผมรับประกันส่วนใครดูแล้วใช่ไหมสนุกมีใครบอกว่าไม่สนุกบ้างผมยังไม่เคยได้ยินเลยดังนั้น Mask Girl จากเกาหลีเรื่องนี้นะครับเป็นซีรีส์ที่ผมว่าประเด็นก็ดีนะ ลงเอยก็น่าสนใจสืบเสิร์ฟแล้วก็ออกมาดีนักแสดงก็ก็ไม่มีด่างพร้อยนะนักแสดงก็ดีทุกคนผมว่าสามารถให้8.5เต็ม10ได้ครับ <c oughs> <laughs> และนั่นก็คือรีวิวที่เกี่ยวกับ Mask g r r l นะครับหลังจากนี้ไปเดี๋ยวจะมาพูดกันในรายละเอียดแบบเจาะลึกตอนต่อตอนใครยังไม่ได้ดูเดี๋ยวไปดูแล้วกลับมาตรงเนี้ย ตรงที่นาทีประมาณ12กว่าๆเนี่ยแล้วค่อยกลับมาฟังต่อได้นะครับเตือนแล้วนะหลังจากนี้ไปสปอยแล้วนะยับเยินเลยนะผมเตือนไว้ก่อนนะ Mask เ i ิลเนี่ยมันสปอยกระทั่งคุณไปเปิดเมนูใน Netflix ดูชื่อตอนก็สปอยแล้วนะครับคือพอมันรู้อะว่าแบบเขาจะเล่นท่านี้เนี่ยผมว่ามันก็ชวนสปอยแล้วนะั้น คลีนที่สุดสนุกที่สุดครับสำหรับแมสเคิลเพราะผมได้แบบนั้นจริงๆดังนั้นอยากให้ใครที่ยังไม่ได้ดูไปชมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันต่อครับส่วนเราดูแล้วคอมเมนต์เลยดูแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเข้ามาอ่านส่วนนี้คือความรู้สึกของผมแบบตอนต่อตอนในขณะที่ดูแมสเคิลครับสเสน่ห์ของแมสเคิลอย่างหนึ่งก็คือการแบ่งตอนครับผมบอกแล้วผมไม่อยากให้ทุกคนที่ยังไม่ได้ดูได้เห็นลิสต์ตอนมันเพราะว่าลิสต์ตอนมันเนี่ยเป็นเรื่อง การวางแผนที่น่าสนใจ Mask g r r l เป็นซีรีส์ที่มีความยาวขนาดประมาณ1ชั่วโมงต่อตอนครับโดยแต่ละตอนเนี่ยแบ่งอย่างชัดเจนด้วยชื่อตัวละครที่เป็นตัวละครหลักในแต่ละตอนคิมโมมีจูโอนำคิมขยองจาคิมชุนแอแล้วก็ไปต่อที่คิมโมมีสอตอนแล้วก็ไปจบที่โมมีมีโม เนี่ยผมถึงบอกไงเห็นแค่ลิสตอนก็สปอยแล้วครับดังนั้นอย่าเพิ่งดูลิสตอนแต่ด้วยการแบ่งแบบนี้เนี่ยเฮ้ยมันยิ่งน่าสนใจครับเริ่มตั้งแต่ตอนแรกคิมโมมีเนี่ยอย่างที่บอกครับซีรีส์แมสเ e r เปิดเรื่องด้วยตัวละครคิมโมมีที่สุดท้ายเราก็ได้เห็นว่าภายใต้หน้ากากกับรูปร่างอันสโอดสะองแล้วเต้นยั่วย้าอยู่หน้าจอนั้นภายใต้หน้ากากเธอเป็นเหมือนกับสาวออฟฟิศธรรมดาครับ จะบอกว่าแบบไม่เกรงใจจะใช้คําว่าขี้เหร่และไม่มั่นใจในหน้าตาตัวเองแบบนั้นก็ได้แต่ว่าไอ้หน้าตาเนี่ยมันแก้ไม่ได้แต่ปัญหาที่เธอไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยเข้าใจว่าซีรีส์เนี่ยตั้งใจให้เราเห็นเลยครับว่ามันเป็นสิ่งที่เธอถูกเพาะบ่มมาจากครอบครัวทั้งย่าของเธอทั้งแม่ของเธอแล้วไอ้เกาหลีเนี่ยก็ทําแบบใจร้ายหรือเกินนะครับเพราะต้องการให้ตัวละครตัวนี้รู้สึกไม่ภาคภูมิใจในตัวเองที่หน้าตาเป็นแบบนี้เนี่ย ซีรีส์จึงพยายามเล่าเรื่องของทั้งแม่และยา่าและยายยายหรือยา่าและยา่าแม่สิแม่เป็นหลักเออที่ที่เล่าเรื่องของตัวละครแม่ย่าม,มันของลูกสาวเขาเนาะตัวละครแม่ของคิมมีโมเนี่ยไม่ดีเลยครับเธอเกิดมาแล้วโตวมาตอนเด็กก็เหมือนจะดีแต่สุดท้ายพื้นฐานครอบครัวไม่ดีและก็พูดถึงเรื่องหน้าเธอตลอดเวลาทำให้เธอ ไม่มีความภาคภูมิใจในตัวเองและเมื่อเด็กที่โตมาด้วยความไม่ภาคภูมิใจในตัวเองเนี่ยก้าวเข้าสู่วัยทำงานเขาก็ไม่มีความมั่นใจในตัวเองในการดำเนินชีวิตครับชีวิตในสนังักงานของคิมมีโมก็เลยไม่ดีครับโมมีคิมโมมี Mo Me. สิว่าผมจำชื่อสลับกันใช้เธอแล้วกันชีวิตในสันักง,งานของเธอก็เลยโหแงแย่มากเลยครับมีเพื่อนไหมม,มีมีกลุ่มเพื่อนไหมก็มีแต่ว่า ดูเหมือนไม่มีความสุขเท่าไหร่ครับเราดูซีรีส์ตอนแรกนะไม่รู้หลายคนรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่านะครับแต่ว่าแหมเขาคงตั้งใจแหละที่จะหลอกเราอะว่านี่กำลังทำซีรีส์สะท้อนชีวิตคนที่พยายามจะสร้างตัวตนให้ตัวเองเป็นคนพิเศษในโซเชียลมีเดียด้วยการปกปิดหน้าตาแล้วตัวซีรีส์ก็พยายามสะท้อนตลอดเวลาครับว่าเนี่ยไม่ใช่แค่คิมมีโมนะไม่ใช่แค่คิมโมมีนะ คนอื่นเนี่ยเขาก็ใช้โซเชียลมีเดียในทิศทางที่แปลกๆเหมือนกันมีไอผู้จัดการเนี่ยที่นั่งแล้วก็ลิทัศน์ทิกแพกตัวเองอย่างนั้นนะ่ะแล้วก็ทั้งตัวละครอื่นๆครับมีเรื่องเช้าในออฟฟิศมีเรื่องนู่นนี่ที่เป็นแบบเป็นแบบชีวิตมนุษย์เงินเดือนมากๆนะครับเ,ออเป็นเร,เรื่องราวแบบชีวิตมนุษย์เงินเดือนมากๆจนเราไม่แน่ใจเลยครับว่าซีรีส์จะพาเราไปตรงไหนเพราะมันมันจะพูดว่าแบบ เข้มข้นไหมมันก็มันก็เข้มข้นในความกดดันของตัวละครนางเอกนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นไหมคือซีรีส์จะเล่าเรื่องแบบเแบบียคิมโมมีเนี่ยสุดท้ายก็ความลับหลุดอย่างนี้เหรอเพราะว่ามันมีประเด็นเนาะคือพอเธอรู้สึกอ,อกหักเข้าจริงๆเนี่ยเธอก็ไปแก้ผ้าเนาะเออเธอก็ไปแก้พ,าเ,เออเกกพาเมาแล้วก็ไปโชว์แบบ ว้าแล้วแกเขาโดนแบนนั่นน่ะก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนซึ่งเราก็นึกว่าเอออันนั้นก็คงเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญแล้วมั้งแล้วแบบคลิปหลุดมั้งคลิปหลุดแล้วก็มีคนแบบฉันรู้นะว่าเธอเป็นตัวจริงเป็นใครอะไรแบบเนี้ยก็เธอก็สติแตกแล้วมั้งนํามาซึ่งความสติแตกของตัวละครในท้ายท้ายอพิโซดนะครับซึ่งอันนี้ก็เข้าใจว่าตอนดูแบบนี้ผมมาตกหลุมพรางคนทําซีรีส์แบบร้อซเลยเพราะว่าพอตัวนางเอกนะไปเจอสถานการณ์ที่ ผู้จัดการที่ตัวเองหลงรักเนี่ยไปมีอะไรกับน้องสาวสวยในออฟฟิศเนี่ย,ออยแบบจะจๆเลยคือเห็นตูดพี่ผู้จัดการเลยแบบนั้นนะ่ะถูกก็ฟูมไฟล์ออกมาเสียใจเมาไปเมาแล้วก็พอเมาปุ๊บก็มาไลฟ์ไลฟ์ปุ๊บก็แฮแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ไม่รู้ตัวว่าทําตัวทําอะไรลงไปแล้วไอ้เขาก็โดนแบนไปแล้วผมว่าโอ้ oh, นี่แหละนี่คือจุดเปลี่ยนเทอร์นิ่งพอยต์ของตัวละครแต่มันจะเปลี่ยนจนพานเราไปถึงตรงไหนคือแบบ เธอก็ต้องพยายามแก้ปัญหาแล้วมั้งแล้วเหมือนลิงแก้แหนะครับเรื่องคงเป็นแบบนั้นน่ะแต่ที่ไหนได้พอจุดเปลี่ยนมันมานะครับแล้วมันภายในตอนแรกตอนเดียวเนาะไอ้ไท้ายๆ้อปพิโซดแรกอ่ะที่พอจุดเปลี่ยนมันมาแล้วเธอก็ไปนัดเจอกับผู้ชายแล้วจนสุดท้ายเกิดเหตุการณ์แบบไอ้ย้ยมีคนต <laughs> ายเนี่ย <laughs> <laughs> เราเริ่มถึงจุดนั้นเราเริ่มไม่แน่ใจครับ ถึงจุดนั้นเราเริ่มไม่แน่ใจว่าเอแมสเกิลจะพาเราไปถึงตรงไหนกันแน่เพราะว่าทันทีที่จบเอพิโซดหนึ่งเนี่ยซีรีส์ก็แนะนำตัวละครต่อมาในเอพิโซดที่สครับจูโอนำผมพูดชื่อถูกไหมเดี๋ยวขอย้อนกลับไปดูชื่อซีชื่อตอนกันนะมันมีชื่อตัวแสดงจูโอนำใช่ซีรีส์ก็พาเราไปรู้จักกับพี่จูโอนำ ซึ่งก็โอ้โหเขาก็ใช้สมการเดิมครับวิธีการเดียวกับตอนแรกคิมมีโมคิมโมมีออคิมโมมีตอนแรกคิมโมมีก็เปิดตั้งแต่เด็กโตมาแบบไหนจึงกลายเป็นแบบไหนจูโอ้นำก็เช่นเดียวกันครับคือเราเห็นแล้วแกก็ดูแปลกแปลกนะพี่ผู้จัดการโอนำเนี่ยดูแปลกๆแล้วโอ้ตอนเด็กไม่ดีเลยโดนแกล้งแล้วก็เปิดด้วยเดอะหลอกนี่เลยครับตรงไปตรงมาชัดเจนสไตล์เกาหลีไม่อ้อมค้อม ถ้าคุณเป็นเด็กอ้วนและเตี้ยนะตอนเป็นเด็กคุณจะมีปัญหามากทั้งโดนบูลลี่โดนแกล้งโดนสารพัดทาให้แกนเนี่ยโอกระโดนแรงกดดันเหมือนนังเอกเลยครับกลายมาเป็นเรียกแบบบ้านเราเรียกกันแบบเข้าใจง่ายเหมือนเป็นโอตาคุอย่างนั้นนะเออใช้ชีวิตอยู่กับตุ๊ก,กตาอย่างเขาทำเอ็กซ์ตรีมตัวผมอ่ะผมว่าไอจูโอนำเนี่ยผมว่าเขาทําแบบเขาหนักมือไปหน่อยผมไม่แน่ใจนะฮะวันดีผมไม่มีเพื่อนที่เป็นแบบนี้หรือมันเป็นผมไม่รู้ก็ไม่รู้นะ แต่ผมว่ามันหนักมือไปหน่อยก,กับพยายามจะทําให้เห็นตัวละครผู้ชายวัยทำงานที่โตขึ้นมาด้วยประเด็นเดียวกับตัวละครนางเอกคือความไม่ภาคภูมิใจในตัวของตัวเองอ่ะทั้งรูปร่างทั้งหน้าตาทั้งทุกอย่างอ่ะดีไม่ดีเป็นอีกเรื่องนะครับแต่เขาไม่ภาคภูมิใจในตัวของตัวเองและทำมานํามาซึ่งความไม่มั่นใจแล้วพอเป็นแบบนั้นเนี่ยก็เกิดอาการเก็บเนื้อเก็บตัวซึ่งพี่จูโอนาก็เก็บเนื้อเก็บตัวได้แบบสเตอริโอไทป์มากครับ ไอ้ที่อยู่กับผมว่าไอการที่แกอยู่แล้วก็จัดปาร์ตี้กับตุ๊กตายางอ่ะมันเข้าใจแหละว่าซีรีส์เขาอยากให้มันให้มันเป็นยังไงอ่ะคือเขาจะต้องตั้งต้องการจะสื่อสารวัตัุละครตัวนี้เป็นแบบไหนอ่ะแต่ว่ามันเยอะเป็นิดหนึ่งผมเรียนอีกรอบนะครับผมไม่มั่นใจว่ามนุษย์เป็น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 กันขนาดนี้หรือเปล่านะแต่ว่าผมว่ามันไม่จําเป็นต้องเป็นขนาดนี้ก็ได้เออพี่เขาสามารถเป็นคนเก็บกฎไม่กล้าบอกลักแล้วก็ แบบว่าเก็บเนื้อเก็บตัวิีิโคโมรินิดๆแต่ชี้มึงไม่ถึงกัต้องกินอยู่หลับนอนอาศัยอยู่กับตุ๊กตายางแล้วจัดวันเกิดกับตุ๊กตายางอย่างนั้นไหมผมว่ามันเกินเลยไปหน่อยอะแต่โอเวอร์เอย่างไรก็ตามตอนที่2ที่เป็นจูโอนำเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจสําหรับผมคือซีรีส์มีการนําเสนอในวิธีการที่ผมเรียกมันว่าเป็นวิธีการแบบไอ้หนังแวนเทจพอยท์ครับก็คือสถานการณ์ ในตอนที่หนึ่งเล่าไปหมดแล้วเออลังเอกเกิดอะไรขึ้นคิมโมมีเกิดอะไรขึ้นบ้างสองสามสี่เหตุการณ์หนึ่งสองมีมีประมาณสี่ห้าเหตุการณ์กันไล่ให้เราเห็นตามทไลายเลยแล้วพอมาจูโอนำเนี่ยเขาก็ย้อนกระบวนการทั้งหมดครับแล้วก็กระทำกระบวนการทั้งหมดใหม่โดยคราวนี้เล่าผ่านตัวละครจูโอนำอ่าให้เราเห็นว่าอ๋จูโอนำมองเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคิมโมมียังไงบ้างอ่าแล้วเราก็โอ้เจ๋งเว้ย น,นี่มันลีลาในการนําเสนอวิธีการเล่าเรื่องของหนังที่น่าสนใจนะทําให้เราได้เห็นเรื่องราวเดิมแต่มาจากอีกมุมหนึ่งแล้วเราก็ได้เหมือนกับจิ๊กซอเพิ่มสําหรับปริศนาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่าโอ้จากมุมนั้นโอ้ไอ้นี่เป็นคนส่งโอ้ตรงนั้นมันเป็นแบบนี้ตรงนี้ที่เธอแอบมองอยู่มีไอ้นี่มองอยู่อีกระบบอีกรอ,อบนึงแล้ว โอ้ยคิดนี่เป็นคนที่อยู่ในมิสเกิร์เหมือนกันอ๋อเขาคือเกิดอีกที่อยากเป็นวอนบินเขาคือไอ้เจ้าของยูเซอร์เนมนี้นี่เองที่ไปให้หนางเอกทุกอย่างมันเริ่มคลิกคลักแล้วก็ลงตัวขึ้นมามีการแบบเขาเรียกว่าเส้นเรื่องที่1กับเส้นเรื่องที่2มันเริ่มสอดประสานกันแล้วก็มีการอธิบายในตัวของมันเองครับคือซับซับพอร์ตซึ่งกันและกันจนนํามาถึงจุดที่เป็น,ปนจุด turning point ของ อพิโซดที่1ที่เกิดเหตุแบบผมไม่อยากใช้คําว่าเหตุฆาตะกรรมเลยเนาะเป็นเหตุอุบัติเหตุที่ทําให้มีคนเสียชีวิตเนี่ยแล้วก็จบอพิโซดที่2จูโอนาไปด้วยเหตุการณ์ที่ค่อนข้างสะเทือนขวัญแต่อันเนี้ยเอาจริงๆแล้วผมถือว่าก็ไม่ได้ใหม่มากนะครับเราได้ยินเรื่องเรื่องของตัวละครนางเอกที่ผิดพลาดตัวละครพระเอกจึงเข้ามา สละตัวเองเพื่อพาตัวละครนางเอกออกจากสถานการณ์แห่งความผิดพลาดนั้นคล้ายๆเราดูไอ้เบสเตอร์เดย์น้องโจรตรงอยู่ะียโจรตรงอยู่อ่ะที่น้องไปพลาดผลักยายคนนั้นตกบันไดอ่ะเออแล้วก็ไอ้พระเอกก็มารับกรรมแทนอย่างนั้นอ่ะคือฉันรักเธอมากจนฉันสามารถกลายเป็นฆาตกรแทนเธอได้นี่เออไม่เอาจริงๆไม่ใหม่นะครับไอ้ซัสเป็เอ็กของ ฮิงงชิโนะเงะชิโนะเคงโงเนี่ยก็เล่าอะไรทํานองนี้เหมือนกันแต่เขาก็เอามาใช้งานคือก็เอาพลอตเนี่ยพลอตแห่งการสละตัวเองเพื่อบูชาความรักที่เจ้าตัวเข้าใจว่ามันเป็นรักแท้ที่ฉันทําได้ทุกอย่างเนี่ยเออเออเออมันก็มันก็เอามาใช้งานได้อย่างน่าสนใจแล้วก็เขาก็ไม่ได้อยู่กับเรื่องนี้เยอะครับเขาก็จบเรื่องนี้อย่างลงอย่างรวดเร็วตอนแรกผมก็ตกใจนะเพราะว่าผมเข้าใจว่าโอเคมันอันนี้คนทําเก่งครับ เพราะว่าตอนแรกเขาก็สร้างความเข้าใจกับเราแล้วว่าเขาจะเอาทวิสไอเรื่องนางเอกเกิดอุบัติเหตุอยู่อยู่ไปโป้แก้ผ้าแล้วออนไลน์ไปเนี่ยมาเป็นประเด็นหลักของเรื่องมาเป็นแบบว่าโอ้มาเป็นเทอร์นิ่งพอยใหญ่ไม่ใช่เว้ยเทอร์นิ่งพอยอีกอันใหญ่กว่านั้นคือนางเอกไปพลาดทําคนตายแล้วก็เกิดการต้องอําพรางกันคือจะกลายเป็นฆาตกรไหมจะยังไงวะเนี่ยมาสเกิลเราก็นึกก่าอันนั้นเป็นเทอร์นิ่งพอยโอเคอันไอไอหลุดโป้ไม่ใช่อาจจะอาจจะใหญ่ แต่ไม่อุ้ยไอ้นี่ไอ้นั่นลื่นไปหัวแตกใหญ่กว่าเดิมเพราะว่าอัมพรางพอเราเข้าใจแบบนั้นพอเราตกไปในหลุมพรางนั้นนะครับพอเราเข้าใจว่านี่คือการพยายามจะอัมพรางกรณีเหตุอุบัติเหตุที่ฉันไม่อยากให้คนเข้าใจว่าเธอเป็นฆาตกรฉันช่วยแล้วกันแมงแทงแทงเองเป็นฆาตกรซะเองผมก็ตกใจแล้วนะอันนั้นนะ่ะว่าเฮ้ย ไอ้ที่เราคิดว่ามันใช่เป็น turning point ไม่ใช่มีใหญ่กว่านั้นคือไอ้จูโอนามก็สูกเองก็สูกเองแล้วก็เอาไปอําพรางบอกกายเฮ้ยมึงยอมเป็นข้าตกครขันศมโยเฮ้ยเอ,ยอ,ยอ,ยอย้ไปไหนขนาดนั้นวะเนี่ยจนตอนจบของเอพิโซด2นะครับมันก็บียอนไปอีกเบอร์หนึ่งด้วยการที่เอาไอ้พล็อตเรื่องจูโอนาหลงรักคิมโมคิมโมมี จนยอมเป็นฆาตกรซะเองเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ประเด็นใหญ่ของเรื่องแต่ประเด็นใหญ่กว่านั้นคือฉันไม่อยากให้เรื่องนี้คงอยู่ฉันต้องการจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่มันก็แค่แมงสาบตัวหนึ่งที่ตายไปวือเ,เขาเกิดการฆาตกรรมกันจริงๆเกิดขึ้นในตอนจบเอพิโซด2ครับผมว่าจบตรงเนี้ยจบเอพิโซด2ด้วยซีนเนี่ยหน้ากากเปื้นเลือดเนี่ยเราไปไม่ถูกแล้วครับว่าประธานโทษนะ มึงจะพากูไปทางไหนพี่จะพาผมไปทางไหนผมไม่แน่ใจแล้วทันทีที่เราไม่แน่ใจว่าเขาจะพาเราไปทางไหนนะครับเราก็กด Next Episode นะกดฟังก์ชันในไอเน็ตฟิกนะดูต่อไปเขาก็พาเรามาคิมขยองจา่าอะไรวะสองคนแรกยังอยู่ในออฟฟิศเดียวกันยังเกี่ยวกันแล้วเขาเอายายคนนี้มาเล่าทำไมอะ ตอนแรกผมก็เคยเย๊หน้าคุ้นมากเลยโอ้อ o, ีป้ากรอรี like oh, ่นี่ที่เด็ดแน่นอนเพราะว่าป้าคนนี้เล่นเยอะเล่นเก่งผมไม่เคยดูเรื่องอื่นนะครับแต่ผมเคยดูเธอเป็นป้านักเสืริในกรอรี่ซึ่งเด็ดมากแต่ก็เอ๊ะมันคืออะไรโอ้เป็นแม่ไอ้บ้านนั่นแม่ของไอ้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 ที่ตายไอ้แม่ของไอ้ที่โดนนางเอกฆ่าไปในตอนที่สองแล้วเรื่องก็เรื่องก็เป็น คราวนี้ไม่เป็นอีกมุมมองละเขาไม่ได้ไม่ได้เล่าโทนเหตุการณ์นางเอกละแต่เริ่มเล่าทีนี้ม a สเกิลก็พอแนะนำคิมขยองจาตัวละครคุณป้าคุณป้าที่มาเหมือนนิยายเรื่องล่าของบ้านเราใครทำลูกกูกูต้องหาให้เจอแล้วก็เฮ้ยเรื่องมันก็ชิฟโทนฮะเรื่องมันก็เปลี่ยนโทนจากซีรีส์สะท้อนสังคมปัญหาชีวิตของ มนุษย์ในยุคปัจจุบันที่เป็นมนุษย์ในยุคออนไลน์ที่แค่อยากจะมีตัวตนทําไมเรื่องตลก69มันทำให้เธอกลายเป็นฆาตรกรได้วะแบบนั้นนะ่ะมันก็นํามาสู่เรื่องราวของซีรีส์ประเภทไขคดีฆาตรกรรมปริศนาครับเออเราก็ตามคิมพยองจาครับแต่ว่าอันนี้เหมือนงานเขียนเรื่องสืบสวนเรื่องฆาตรกรรมแบบนี้บางเล่มครับที่เราตามการสืบไหมเราตามการสืบ เราตามนักสืบเราตามตำรวจที่สืบคดีอยู่แต่ว่าเราตามแบบที่เรารู้อยู่แล้วว่าฆาตรกรเป็นใครอ่าหลายๆเรื่องใช้กลวิธีนี้ในการเล่าเรื่องครับไอแมสเกิลในเอพิโซดที่3เนี่ยก็เป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันครับเราตามตัวละครคิมคยองจาคุณแม่ของไอตัวละครผู้ชายในเอพิโซดที่2ที่มาตามว่าใครฆ่าลูกฉันคือเธอคืออาจจะเป็นแม่ที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับไอผู้ปกครองเรื่องนี้เนี่ยแต่ละคนเนี่ ไอ้คิมไม่ได้เรื่องไรราวสักคนแม่พระเอกก็ไม่ดีแม่นางเอกก็เฮงซวยอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่รู้แหละฉันจะเลี้ยงมาดีไม่ดีอย่างไรก็ตามแต่ใครทําลูกฉันอย่างนี้แล้วหั่นเป็นชิ้นๆนะครับพอเธอไปเห็นศพลูกเธอก็เป็นลมเป็นแรงเนาะแล้วเราก็เราก็ตามป้าไปเนี่ยเราตามป้าไปนี่เป็นสเสน่ห์ของแอพิโซดนี้คือเราตามป้าไปโดยเราไม่รู้เลยว่าคิมโมมีหายไปไหน เรารู้ตอนจบเอพิโซดที่2ว่าคิมโมมีน่ะมายอมมีอะไรกับไอ้นั่นแล้วก็ใส่หน้ากากอยู่แล้วเธอพลิกตัวขึ้นแล้วเธอถอดหน้ากากออกปรากฏว่าแหม่งพันหน้าเป็นมัมมี่เลยคือไม่ไปทำสัญกรรมมาแล้วเธอก็ประกาศกล้าวเรื่องว่าเธอจะมีตัวต้นใหม่ฉันจะโดยที่ไม่มีใครจำฉันได้แล้วก็แทงไอ แทงเป็นเบสิกอินสติ้งเลยนะครับเพราะว่าใช้ไอทีตอกน้ําแข็งเหมือนกันแทงแทงแทงตายไปแล้วก็เอาศพไปแปรพรางดังนั้นในตอนที่3เนี่ยเราก็ตามเรื่องนี้โดยที่นางเอกหายไปไหนวะเออเขาไม่บอกเราครับว่านางเอกหายไปไหนอันนี้ก็เลยกลายเป็นน่าสนใจครับเพราะว่าเราก็ต้องตามไปพร้อมกับป้าเพื่อที่จะสืบว่านางเอกหายไปไหนแล้วมันก็เริ่มมีเบาะแสผมว่าสนุกมากเลยนะการที่แบบจู่ๆป้าก็ ป้าก็มุ่งมั่นมากอ่ะมนุษย์ป้าก็ไปเรียนใช้ w i n d o ่ะเพื่อที่จะเข้าไป Access เครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกชายตัวเองอ่ะเพื่อจะไปดูครับตามเข้าไปในเว็บบอร์ดของผู้นิยม m a s เคลไปทา้าไปซักไปถามคือเธอค่อนข้างมั่นใจว่าไอ้ s มสเคลเนี่ยฆ่าลูกชายเธอแน่แต่ว่า E มสเคลเนี่ยหายตัวไปไหนแล้วมันไปอยู่ตรงไหนแล้วแล้วก็เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาอะไรไปแบบไหนหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกัน ถามแฟนคลับแล้วกันแล้วก็มันเริ่มได้ผมว่าตอนนั้นสนุกมากเลยตอนมันเริ่มได้เบาแสแบบมีมีคนอยู่ในบอร์ดแบบแมสบอร์ดแฟนคลับแมสเกิลส่งมาผมว่าคนนี้ใช่ครับแล้วก็เป็นน้องคนนั้นเต้นอยู่หน้าห้างอหะเอ้ยแล้วเขาก็ไปตามไปสืบไปหาอย่างเงี้ยครับผมว่าสนุกมากเออแล้วก็เริ่มเข้าใกล้ขึ้นเรื่อยเรแล้วก็เริ่มเห็นทั้งสองฝั่งนะครับเห็นทั้งฝั่งของคนจะโดนตามว่าเอะแมสเกิลใช่คนนี้ไหมเราก็อยากรู้เหมือนกันคือไม่ใช่แค่ป้านะ คือเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าแมสเกลหนีไปไหนว่าแล้วไปทําอะไรว่าเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตายเป็นเอออันนี้เป็นประเด็นใหญ่สําคัญท,ที่ที่เราอยากรู้คือจากน้องหน้ายาวในเอพิโซดแรกเนะี่ยน้องนางเอกที่เกิดมาแล้วเธอบ่นว่าเธอไม่สวยเนะี่ยเธอไปทำสัลญ,ญกรรมแต่เธอทำเป็นประมาณไหนเธอสวยแค่ไหนไอ,อเราก็อยากเห็นนะรถเธอหนีไปไหนเธอไปสร้างตัวตนใหม่แบบไหนอย่างเงี้ยแล้วเธอจะโดนป้าตามจับได้ไหมเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ลุ้นมากครับ พร้อมไปกับพร้อมไปกันนั้นเราก็เห็นว่าป้าป้าเตรียมการยังไงบ้างในการตามจับคนที่เจ้าตัวคิดว่าเป็นฆาตรกรฆ่าลูกชายเธอไปซื้อปืนลูกซองนะครับป้าซื้อปืนลูกซองมานะครับแล้วก็วางแผนต่างๆนานาโดยการปักใจเชื่อไปเลยว่าอีนี่แหละที่ฉันไปเจอเนี่ยอีที่ไปเต้นอยู่หน้าซูเปอร์มาร์เก็ตที่ตอนนี้ทํางานอยู่ในไอร้านร้องเพลงเนี่ยอีนี่แหละเป็นฆาตรกรที่ฆ่าลูกสาวที่ที่ฆ่าลูกชายเธอ แล้วตอนจบเนี่ยมันก็ช็อกเราครับที่มันก็ช็อกเราด้วยการให้ป้าแกฆ่าลูกเฉันทำไมไอ้ยายผูย้หญิงที่ถูกจับมา,า,มามมมมเธอ,อหมายถึงยายคิมมีโมใช่ไหมเออเธอหมายถึงไายคิมโมมีใช่ไหมหนังนั่นใช่ไหมก็ตัดจบไปแบบนั้นนะครับไอ้โคตรเจ๋งเลย <laughs> แล้วก็เปิดให้เราได้รู้จักกับคิมชุนแอร์ตัวละครตัวที่สี่ซึ่งผมว่านะสำหรับผมนะผมว่าคิมชุนแอร์ไม่ได้ไม่สนุกนะครับสนุกคิมชุนแอร์ก็เป็นเด็กโตมามีปัญหาเหมือนกันครับแต่ผมว่าคิมชุนแอร์ตอนเด็กไม่ขี้เลยน่ารักด้วยซ้าไปดูเรียบเรียบไม่ได้มีไม่ได้รู้น่าจะน้อยใจว่าตัวเองหน้าตาเป็นแบบไหนเลยแล้วก็ตัวผมนะผมรู้สึกว่าหน้าตาแบบคิมชุนแอร์ตอนเด็กอะ่ะไม่เห็นต้องทําสัญญกรรมเลยโตขึ้นมาก็ ก็แ่มเลยแต่อย่างไรก็ตามชีวิตเธอไม่ดีฮะชีวิตเธอไม่ด,เมดีเจอผู้ชายไม่ดีอีกต่างหากเนี่ยแล้วก็มาลงเอยในที่ที่ไม่ดีเลยะ่ะแล้วก็เล่าต่างๆนานา,นา,นาจนเราได้มาเจอกับคิมชุนแอร์ที่สุดท้ายก็พาเราไปเจอกับคิมโมมีจริงๆนะครับว่า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 ,วาคิมชุนแอร์กับคิมโมมีเนี่ยสัมพันธ์มันเป็นแบบไหนแล้วก็มีเรื่องทริคหลอกป้าหลอกอะไรกันอย่างเงี้ย ผมว่าอันเนี้ยตอนเนี้ยถ้าดูรุงๆน่าจะเป็นตอนที่เป็นข้อต่อมากกว่าครับเป็นรอยต่อระหว่างบทสรุปของของพาร์ทพาร์ทที่2เรื่องน่าจะแบ่งเป็น3พาร์ทครับก็คือเรื่องของคิมโมมีตอนเป็นสาวออฟฟิศจนเกิดเหตุฆาตกรรมเรื่องของป้าที่ตามล่าตามล้างยอคิมโมมีเนี่ยจนเจอความจริง และนําไปสู่บทสรุปที่ติดคุกติดตารงกันนั่นแหละแล้วก็พาร์ทที่3ก็คือเรื่องของลูกสาวอันเนี้ยก็เป็นเหมือนช่วงที่เป็นคนะิมชุนแอเนี่ยคือเลือเรื่องสนุกครับแต่ว่าประเด็นที่มันเกี่ยวกับคิมชุนแอเนี่ยมันน้อย,อยเออเธอไม่ได้สําคัญถ้าเทียบกับตัวละครอื่นที่เป็นชื่อตอนนะครับผมว่าทั้งหมดเลยอะ่ะคือมันสุดท้ายสรุปแล้วมันมีคนที่เป็นชื่อตอนทั้งหมดอะ่ะหคนก็คือคิมโมมี อไอ้ผู้ชายชื่ออะไรไม่รู้ผมจําไม่ได้แล้วแล้วก็คิมขยองวาป้าแล้วคิมชุนแอแล้วมาจบที่คิมมีโมลูกสาว2ตอนแล้วก็บวกกับลูกสาวกับแม่เป็นตอนสุดท้ายตอนหนึ่งเป็น5้าคนถ้านับ5ชื่อที่เป็นชื่อตอนอ่ะผมว่าคิมชุนแอเนี่ยที่เป็นตอนที่สี่เนี่ยเบาสุดในฐานะการได้เป็นชื่อตอนนะเออคือ ดูพยายามมากอะคือปคกไม่ไอเหี้ยจะเอาเป็นชื่อนางเอกอีกตอนก็อะไรอยู่ก็ดูไม่เหมาะจะให้เป็นชื่อป้าตอนที่2ก็แบบมมันควรจะเป็นมันควรจะมีคนเดียวที่มีชื่อ2ตอนอะก็คือตัวละครลูกสาวเพราะมันค่อนข้างสําคัญแล้วตอนจบเนี่ยเขาวางแผนเอาไว้แล้วว่าเขาอยากจะใช้ชื่อตอนว่ามีโมโมมีมันจะได้รูโอ้ย oh, มีโมโมมีเว้ยแบบเนี้ย ก็ขาดไปตอนหนึ่งนะครับก็อันนี้ละการคิมชุนแอนะทำให้น้ําหนักของของชื่อตอนน่ะมันเลยดูเบาไปหน่อยเพราะอย่าคิมชุนแอนเนี่ยเอาจริงก็สําคัญไหมก็สําคัญกับเนื้อเรื่องที่กําลังเล่าอยู่ครับแต่ก็ไม่ได้สําคัญเทียบเท่ากับตัวละครตัวอื่น,นเพราะมันเป็นตัวละครหลักตัวละครอื่นน่ะแต่อย่างไรก็ตามสุดท้ายตอนนี้เราก็ได้เห็นครับว่าคิมโมมีทําสัญญกรรมแล้วโอ้ใช้ชคําว่าเชงกระเดะ,ะโคตรสวยเลยแล้วเรื่องราวที่เขาเล่าในช่วงนั้นนะ ว่าเธอไปเจอผู้หญิงสองคนไปเจอกันในร้านร้องเพลงแบบไหนยังไงแล้วมันเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างเขาหลอกป้ายังไงเนี่ยเออผมว่ามันน่าสนใจดีเพราะว่าปกติแล้วคนที่ถือไพ่เหนือกว่านะครับคนที่แบบว่าจับมาแล้วก็บังคับให้คนนั้นคนนี้ทํามันจะไมไ่โดนหลอกง่ายๆครับแต่ว่าป้าคิมพยองวานอีป้าโดนหลอกง่ายมากเลยครับ <laughs> ผู้หญิงสองคนรวมหัวกันหลอกป้าได้แบบสนิทเลยอะ ติดนิดเดียวเนี่ยไม่น่าไปติดไอ้ผัวเฮียอะไรไอ้ผู้ชายที่ที่ที่มาเกาะเคยไอ้คิมชุนแอร์ไปจะมาเกาะอยู่ไอ้อดีตไอดอลนั่นนะ่ะไอ้นี่คุณเลวระยำดีมากเลยนะเนี่ยไอ้น,นี่เป็นคือมันสะใจไหมมันสะใจครับที่สุดท้ายผู้หญิงสองคนดึงเชือกกันคนละข้างแล้วไอ้ที่้โดนรัดคอตายไปเนี่ยถามว่ามันสะใจในฐานะคนดูไหมมันโวมันก็มึงก็ควรจะโดนแบบนี้แหละมึงทําตัวแบบนี้เนี่ยแต่แบบในอีกมุมนึงเนี่ย ละครเกาหลีก็เกาหลีมากนะครับมันก็ต้องสุดท้ายเขาก็ต้องตัดสินใจใส่ตัวละครที่แบบโอ้ยเฮียเนะ <laughs> เออคือตัวอื่นมันดูแบบกั้มกึ่งศิลธรรมนะฮะจะดีจะเลวไม่แน่ใจเราจะเอ่ยปากว่าป้าไม่ดีก็ไม่ใช่เพราะว่าป้ามีแรงขับเรื่องลูกชายโดนฆ่าหรือตัวละครอื่นๆเขาก็โตมาไม่ดีนะครับเขาก็แบบ มันจึงด้วยการโตมาไม่ดีเขาจึงเป็นแบบนั้นน่ะหรือว่ากระทั่งยายเองแม่นางเอกอะ่ะเธอก็ไม่ดีแต่เธอก็มีไนะถ่บาปนะฮะเธอก็ท้ายเธอก็เธอก็รักหลานอยู่ดีอะไรแบบนั้นน่ะมันก็มีแบบความกลมนิดๆอ,อ่ะโอ้แต่ไอพี่อดีตไอดอลชายเนี่ยที่สุดท้ายที่แม่งมึงเป็นไอดอลแล้วมึงก็ดูดบุหรี่ไม่หยุดเลยนะแล้วก็ขยันทําตัวอื้เฉาสุดท้ายโอเคแหละถึงแม่น้องจะเป็นคนแฉสุดท้ายถ้าไม่น้องไม่ได้แฉ ผมว่ามึงก็หลุดอยู่ดีแหละมึงพ,พ,พฤติกรรมไม่ค่อยดีอ่ะแต่อย่างไรก็ตามอันนี้เป็นจุดด้อยที่ผมไม่ชอบนะผมว่าไอ้บ้านนั้นแบรนด์เกินคือมันเลวเลวอ่ะแต่ผมว่าเขาตั้งใจเลวเพื่อให้ตอนโดนลงทันเนี่ยมันสะใจคนดูมึงต้องโดนอย่างนี้แหละคนแบบเนี่ยผู้หญิงสองคนคนละข้างยี่ตาย <laughs> แต่จุดที่น่าสนใจของตอนที่ตอนที่ สี่ตอนที่4คือตอนจบครับซีรีส์จบลงด้วยบทสรุปของตัวละครคิมโมมีที่ตัดสินใจมอบตัวแล้วก็เดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็ติดคุกแล้วก็กลายเป็นข่าวแล้วก็จบด้วยภาพของเธอที่โดนคนถ่ายรูปเยอะมากพร้อมกับบทบรรยายเสียงเธอที่บอกว่า ฉันเคยอยากจะได้รับการยอมรับได้รับการสนใจอยู่หน้าฝูงชนจํานวนมากก็ลองทุกตัวไฟทุกดวงส่องมาที่ฉันนะวันนี้มันเกิดขึ้นจริงแล้วแล้วก็กลายเป็นแบบตัดสลับภาพเธอใส่ชุดสีเหลืองสวยๆนะครับกับภาพที่เธอเดินฝ่าฝูงนักข่าวที่มาถ่ายเธอในฐานะฆาตกรเนี่ยก็ล้อเลียนกับสิ่งที่เธออยากจะเป็นตั้งแต่เด็กกันนะครับว่าสุดท้ายคนก็มาสนใจเธอจริงๆด้วยซึ่งฉากนี้เนี่ยมันจบได้เลยครับคือเรื่องก็แค่นี้เราก็พอแล้วได้ไหมได้เลยสมบูรณ์เลย มันเหมือนเราดูหนังแล้วก็เนี่ยคือฉากจบแล้วครับสุดท้ายตัวละครหลักที่เป็นฆาตรกรโดยที่ตั้งใจหรือไม่ก็ตามก็ได้รับบทลงโทษแล้วก็มีการนึกสะท้อนย้อนใจถึงความต้องการของตัวเองที่สุดท้ายมันกลายเป็นจริงไหมมันก็กลายแต่มันกลายแปลกๆว่ะแล้วเธอก็สายด้วยวายเวลตาอันว่างเปล่าในการมองฝูงชนที่จ้องมาที่เธอนั้นก็ทําให้เธอฟูลฟิลความฝันในวันเด็กแบบวัยวัยเด็กแบบแปลกๆนะครับ ตรงนี้จบได้เลยจบได้เลยขนาดว่าตอนดูเอพิโซดที่4ี่จบเนี่ยนึกไม่ออกเลยครับว่าแล้วเอาไปทางไหนต่อมันมันดูไม่มีทางไปเนอะเออมันแบบมันจบแล้วนี่ก็มันจบแล้วก็นางเอกอุบัติเหตุจะพัดจะผูเป็นมสเกอร์อุบัติเหตุจะพัดจะผูททาให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นเหตุการณ์นําไปสู่อู้จากหนึ่งนำไปสองสามสี่อย่างรวดเร็วจาก เรื่องแค่ผิดพลาดหลุดไปไกลเป็นเรื่องใหญ่ที่ทําให้เธอกลเป็นฆาตรกรฆาตรกรแค่อุบัติเหตุไม่พอเธอไปก่อเหตุฆาตรกรรมจริงๆอีกแล้วก็ก่อเหตุฆาตรกรรมซ้ําอีกเหมือนตลก69เหรอครับคือแบบกูไม่ได้อยากทําแต่ชะตากรรมฟ้าดินหรือว่าซาตานตนใดมันผลักฉันมาอยู่ตรงนี้ฉันทําสิ่งเหล่านี้อยู่ได้เนี่ยเออเรื่องมันเหมือนพาเราไปตรงนั้นครับแต่พอมันจบด้วยฉากแบบเนี้ยนางเอกมอบตัวเนี่ยแล้วมันจะไปยังไงต่อวะเออเราก็มองไม่ออกครับเออเราก็ แต่ไม่ยากครับเราสามารถแก้ปัญหานี้ได้ด้วยการกด next episode <laughs> และทันทีที่เราเห็นตอนต้นเรื่องเราก็รู้เลยครับว่าเขาไปต่อด้วยการ time skip เล่าเรื่องราวของลูกสาวของคิมมีโมที่ชื่อว่าคิมเล่าเรื่องราวของลูกสาวของคิมโมมีที่ชื่อว่าคิมมีโม น้องคิมมีโมเนี่ยก็ชะตากรรมคล้ายๆแม่ครับยายก็ไม่ชอบโตมากระโดดเดียวแต่ยังดีหน่อยไม่โดนบูลลี่เรื่องหน้าตาแต่ว่าโดนอดีตอันดำมืดของแม่คอยตามหลอกหลอนเธออยู่ตลอดเวลามีเพียงแค่คุณป้าต๊อกปกกีหน้าโรงเรียนเท่านั้นที่เธอสามารถระบายทุกอย่างให้ฟังได้อย่างสนิทใจซึ่งผมรู้ทันทีครับ ที่เธอบอกว่าอาหารที่ย่าทำหนูก็ไม่ได้อยากกินเลยมีแต่ต๊อกปุกกีที่ด้านโรงเรียนเท่านั้นที่คุณยายต๊อกปุกกีททำที่อร่อยเหลือเกินอีป้าแน่นอนอีป้าแน่นอนไม่ได้เก่งเก่งนะครับแต่โอโ้โหอียีไปตายลงไปในเรือรถที่โดนทิ้งลงน้ำวันนั้นมึงไม่ตายมึงจะกลับมาล้างแค้นแน่นอนอันนี้รู้ทันทีครับมันกระชั้นนี้แหละไม่ได้ซับซ้อนอะไร ผมรวบรวบตอนที่เสาตอนที่ตอนที่ห้ากับหกไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนที่ห้ากับหกเป็นตอนที่ใช้ชื่อว่าคิมมีโมเหมือนกันก็เล่าเรื่องราวของลูกสาวของคิมโมมีนะครับเด็กน้องก็โดนแรงกดดันในโรงเรียนโดนบูลลี่แล้วก็อยู่ๆก็กลายเป็นคนใช้ความรุนแรงแล้วก็ไปได้เพื่อนคนหนึ่งเออเพื่อนสนิทคนหนึ่งเป็นน้องแว่นที่อยู่ในโรงเรียนจริงๆผมว่าเนี่ยน่าสนใจ เพราะว่าตัวละครน้องแว่นที่เป็นเพื่อนสนิทของนางเอกของลูกสาวนางเอกเนี่ยเป็นตัวที่สะท้อนให้เราเห็นครับว่าถึงแม้ว่าเออทั้งหมดนะทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นคิมมีโมคิมโมมี Me, หรือว่าไอ้ไอผมจํำชื่อไอ้ผู้ชายไม่ได้สักทีเออขอไปดูขอไปดูทีนะอยากโจจูโอนำอ่จูจูโอนำไม่ว่าจะเป็นคิมมีโม จูโอนำหรือคิมโมมีก็ตามเนี่ยรวมทั้งคิมมีแอร์ชื่ออะไรว <laughs> ชื่อยากยอย่งเงแต่ละคนรวมทั้งคิมชุนแอร์เออเอาอีกรอบนะไม่ว่าจะเป็นคิมโมมีจูโอนำคิมชุนแอร์หรือคิมมีโมก็ตามเนี่ยทั้งสี่ตัวละครเนี่ยเติบโตมา ภายใต้ครอบครัวที่ไม่ซัพพอร์ตไม่ได้รับการดูแลโดยเฉพาะเรื่องของจิตใจโดนบูลลี่ที่โรงเรียนกลับไปที่บ้านก็ไม่อบอุน่นจึงนำมาซึ่งวัยผู้ใหญ่ของตัวตัวละครแต่ละตัวที่ไม่ดีเอาซะเลยผิดก,กันกับน้องแว่นที่เป็นเพื่อนของคิมมีคิมมีโมน้องที่เป็นเพื่อนของคิมมีโม ผมเรียกว่าน้องแว่นแล้วกันน้องแว่นเนี่ยอยู่โรงเรียนก็ไม่ดีโดนแกล้งโดนบูลลี่สารพัดไม่ได้รับการยอมรับจะไปนั่งคุยกับเพื่อนเพื่อนก็ไม่คุยด้วยเธอก็ควรจะมีอนาคตที่ไม่ดีเหมือนกันนะครับเธอก็ควรจะแบบใช่ถ้าเป็นร่องเดียวกันกับตัวละครอื่นนะน้องคนนี้ก็ต้องชีวิตแบบชีวิตใบผู้ใหญ่ก็ต้องร่มสลายแหละก็ต้องท้ายก็ต้องกลายเป็นเด็กที่โตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ ต้องไปเต้นเป็นแมสเกร์อกว่วะเนี่ยก็ชีวิตไม่ดีแหละแต่ละคนที่โตมาแบบนี้ไม่ดีสักคนอะ่ะแต่ผิดกับคนอื่นคือเธอยังชาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสดใสซา,าบซ่าฮะเธอก็ยังสนุกกับเรื่องของเธออ่ะคือมึงจะยังไงกูกช่างมันอะ่ะกูก็ไปของกูได้เพราะว่าอะไรเพราะว่า,าที่บ้านเธออบอุ่นโคตรครับเออเธอก็มีน้องเยอะแยะเลี้ยงน้องพอ่อเอาไก่ทอดมาให้กินนี่กลับมาทําไมเพิ่งกลับเราวันนี้เรานัดกินเนื้อ,อย่างกันไม่ใช่เหรอแบบเนี้ย บ้านเธออบอุ่นนะครับบ้านเธออบอุ่นเกินไปจนเธอรู้สึกว่าเอ้ยกูอุ่นไปไหมเนี่ยอุ่นไปจนไม่สบายใจที่จะบอกเพื่อนที่บ้านไม่อบอุ่นเลยว่าบ้านฉันอบอุ่นว่าโทษทีฉันไม่เข้าใจเธอเลยแล้วต้องไปโกหกเพื่อนนะครับว่าบ้านฉันก็พ่อพังทั้งบ้านเหมือนกันทั้งที่จริงๆแล้วไม่พ่อน่ารักมากพ่อพ่อซื้อไก่มาฟากินไก่กันอย่างเงี้ยมันทาให้เธอรอดพ้นทุกอย่างนะครับดังนั้นอันนี้ดีะคือ ไม่ว่าสิ่งแวดล้อมนอ,นอกบ้านจะชั่วร้ายขนาดไหนก็ตามถ้าเด็กมีภูมิคุ้มกันที่ดีอยู่ที่บ้านเนี่ย Safe Zone เซฟโซนเ่เด็กรุ่นใหม่ก็ชอบเรียกคำนี้นะถ้ามันมีจริงเนี่ยมันก็ปลอดภัยครับมันก็ไปได้ครับนั่นเป็นพาร์ทของคิมมีโมซึ่งก็เป็นเรื่องนี้แหละฮะเรื่องชีวิตไว้เด็กไม่ดีไว้ใจเพื่อนคนหนึ่งสุดท้ายก็อยากจะหนีจากอนาคตอันเลวร้ายซึ่งตัวเองไม่ได้ก่อแท้ๆเนี่ยแม่เป็นคนก่อไว้ทำไมหนูต้องมารับกรรมวะเนี่ยน้องก็วนเวียนอยู่กับความเฮงซวยของชีวิตอััันนนี้ะะครบรบบบปกกอ เรื่องราวที่กําลังเล่าเรื่องราวของตัวละครใหม่ซึ่งเป็นตัวละครลูกสาวเนี่ยมีโมเนี่ยเล่าไปเรื่อยๆเนี่ยในตอนที่ห้าแล้วตอนที่หกเอ่อตอนที่หกมั้งไม่ใช่ในตอนที่หกเ,เ,เราก็ได้ดูเรื่องที่เราอยากดูมากๆครับได้กลับมาดูเรื่องที่เราอยากดูมากๆคือตอนที่ห้าเนี่ยคิมมีโมเนี่ยผมถือว่าเป็นตอนพักนะตอนที่ทุกอย่างมันแบบเบาเครื่องลงพอสมควรเรื่องไปข้างหน้าไม่ไป แต่ไม่ได้พยายามเข้มแบบโอ้เข้มข้นครัเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเข้มข้นมากแล้วมันฆาตกรรมฆาตกรรมฆาตกรรมมาก่อนหน้านั้นเยอะละตอนที่6เนี่ยถือว่าเป็นตอนที่ตอนที่5เนี่ยเอพิโซด5ถือเป็นตอนที่แบบเบาเครื่องลงมานิดหนึ่งเพื่อที่จะสปริงแล้วไปต่อถึงตอนจบในขณะที่พอเราได้ดูเอพิโซดที่6เนี่ยโอ้โหเปิดดุครับผมต้องบอกว่าอันนี้เป็นหนึ่งในเรื่องที่น่าประทับใจที่สุดของแมสกเกิลอยู่ๆเปิดด้วยขาวดำ แล้วก็ที่น่าดีใจคือตอนแรกเนี่ยเรานึกว่าเราจะไม่ได้เห็นคิมโมมีหลังจากทำสัญญากร,รมแล้วอีกแล้วสวยมากเลยนะครับเออสวยมากเลยคนที่มาเล่นรู้สึกจะเป็นนักร้องมัง้งตาตาสวยมากเราได้เห็นครับแล้วเราได้เห็นว่าหลังจากเธอมอบตัวไปแล้วเนี่ยเธอไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำและโดนตัดสินจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยชีวิตของเธอเป็นยังไงเห็นเธอโดนลังควานแล้วเธอก็สู้กลับครับผมว่าทุกคนชอบครับ ฉากที่เธอสู้กับแล้วไปกระทืบแก๊งสามแม่ครัวฮะอีเจ e. ๊อ้วนสามคนนั้นก็ตอนแรกก็ซ่ามากนะครับแต่พอนางเอกบ้างเป็นผมผมก็ไม่ไหวว่ะอีนี่สู้เหมือนคนไม่กลัวตายนะครับเพราะว่าเธอไม่มีอะไรจะเสียอูก,ก็ติดคุกตลอดชีวิตอยู่แล้วถ้าตายสุดท้ายกูโดนมึงซ้อมตายก็ดีเหมือนกันทุกอย่างก็จะได้จบก็บ้าบอนะครับก็เอาซะจนไม่มีใครเอาด้วยอะ่ะจนกระทั่งหนังตัดมา อันนั้เป็นเหตุการณ์หลังจะเกิดเหตุการณ์ไอสุดท้ายเธอไปมอบตัวนะครับแล้วเป็นขาวดําซึ่งเจ๋งมากเลยทำออกมาน่าสนใจมากแล้วหนังก็ตัดมาจนแบบเป็นปัจจุบันโหกว่าจะถึงปัจจุบันได้เนอะคือหนังมันเล่าตั้งแต่ปี1990ยนะครับยุคเกนะจนเหตุการณ์ปัจจุบันก็คือปี2023คิมโมมีก็กลายเป็นสัก40นิดๆอยู่ในคุกแบบ กูก็จะอยู่ในเนี้ไปจนตายขาใหญ่ไหมก็ใหญ่จนไม่รู้จะยังไงแล้วครับใหญ่จนคับฟ้าครับแผ่นดินเลยไม่มีใครกล้าหาเรื่องด้วยแล้วก็ทืบไปทั่วแล้วครับแล้วเธอก็ิเง,งียบเงียบจนเราได้รู้แล้วคเรื่องมันก็เฉลยอ,อย่างรวดเร็วแล้วครับว่ามันมีเรื่องความเกี่ยวข้องของป้าที่พยายามจะล้างแค้นให้กับลูกชายตัวเองที่ยังไม่ลืมเรื่องแค้นวันนั้นสักทีแล้วก็ จะมาเอาคืนกับลูกสาวของไอ้ฆาตรกรที่มาฆ่าลูกชายฉันโดยที่อันนี้เนี่ยตัวซีรีส์ก็ไม่ได้บอกนะแต่พอเราตกผลึกคิดเองได้เราก็สะเทือนใจเนาะว่าจริงๆอะ่ะป้าก็เป็นยายแท้ๆของหลานนะเนาะเราก็ไม่รู้ตัวมันถึงมีความสัมพันธ์บางอย่างไ,ไอ้เด็กมันถึงได้รู้สึกแบบท่ไมหนูรู้สึกเ,ยยเยยหมือนยายเป็นยายแท้ๆเลยเขายายเป็นยายแท้ๆจริงๆครับแล้วเขาก็แต่อันนี้แบบผมต้องถือว่าซีรีส์ใจดีนิดนึงนะ เออใจดีกับกับกับยายอะ่ะกับป้าที่สุดท้ายก็ไม่ได้เฉลยให้ป้ารู้นะครับไม่ได้เฉลยให้ป้ารู้ว่าเด็กที่ป้าพยายามจะทําร้ายอยู่ตลอดทั้งเรื่องเนี่ยเป็นเป็นหลานแท้ๆของป้าเนี่ยเออก็ไม่โหดขนาดนั้นก็ให้แกตายไปดยที่แกไม่รู้ความจริงข้อน,นี้ซึ่งอันนี้ถือเป็นเรื่องใจดีนะผมถ้าให้แกรู้ก่อนตายกูทําอย่างนั้นลงไปได้ยังไงเนี่ยโอ้แม่งหนักก็จะหนัก,นก,นกขมขมขมคูนขมไปใหญ่อะ่ะ ซีรีส์ในตอนที่6กับ6ก็เป็นการนำทางไปสู่ตอนที่7นะครับผมพูดนิดเดียวของตอนที่6อ่ะอันนึงที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจและตกใจมากๆนะครับก็คือตอนที่ตัวละครนางเอกเนี่ยโดนขังเดี่ยวตอนที่เขาเปลี่ยนพัสดีแล้วเนาะแล้วเขาก็เอายายพัสดีคนที่แบบแบบแบบเป็นพวกศาสนาคริสต์มาแล้วก็นางเอกถูกขังเดี่ยวปุ๊บเขาก็ที่เธอจะแหกคุกนะครับที่เธอไปปีนจะออกน่ะแล้วเธอก็ถูกจับ ก็ขังมันไปขังไปนานๆเท่าไหร่ก็ขังไปเลยแล้วก็ขังลืมไปเดือนฝ่านะครับในขณะเดียวกันก็ดันไปเอาแบบเอาไบเบิลไปให้แล้วเธอก็เธอก็พอไปตามดูอีกทีอ่ะพรสดีไปถามว่าเอ้ยยายคิมมีโมเนี่ยคิมโมมีเนี่ยผมพูดผิดตลอดเลยยายคิมโมมีเนี่ยเป็นยังไงมัง่งขังมาเดือนแล้วหรอไปปล่อยมันออกมาที่เธอแล้วไปถึงเธอกำลังแบบเธอกำลังอธิษฐานอยู่นะคะแล้วก็กลายเป็นแบบว่า แบบผู้หลุดพ้นนะครับผู้พบผู้ผู้ค้นพบทางสว่างแห่งพระผู้เป็นเจ้าแบบนั้นนะ่ะผมรู้สึกเหมือนตัวละครน้องที่ศักนะฮะในเรื่องอะที่แบบพี่พี่พยายามจะแบบว่าทําเป็นศรัทธาใช่ไหมพี่จะหลอกไอ้ขัอสดีใช่ไหมมันถามแทนใจเราทันทีเลยครับในขณะที่คิมโมมีเนะี่ยหันมาบอกว่าไม่ใช่อะฉันค้นพบแล้วจริงๆไอ้ที่เราหลงเชื่อจริง แต่อันนี้อันนี้เป็นแบบเป็นวิธีการหาทางออกและทางรอดในแบบแบบหนังคลุกหนัง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 ผู้ต้องหาติดคู่แบบคลาสสิกครับกระบวนการอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะแต่วิธีการที่คิมโมมีใช้เพื่อแบบ ค่อยๆตั้งเพื่อเอานำทางไปสู่การเอาตัวเองออกมาจากเรือนจําให้ได้แม้จะแป๊บเดียวก็ดักก็ตามเนี่ยมันเป็นวิธีการคล้ายๆกับที่พี่แอนดี้ดูเฟรนฮะในชอชงังลูเดมชั่นทําคือตกลงมึงยอมอยู่ในนี้แล้วใช่ไหมที่ทำโอ้แต่ที่ทําทั้งหมดนี้เพื่ออันนี้อันเดียวเลยจะบริจาคไตจะทําเป็นตะจะสัตธ์ทาหรือว่าอะไรก็ตามทั้งหมดเนี่ยฮะแล้วก็นํามาซึ่งตอนจบของซีรีส์ที่ ผมว่ามันไปไกลนะอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นทับว่าสุดท้ายแล้ว Mask g เกิเนี่ยพาเราไปไกลมากครับพาเราไปจนถึงขอบเขตที่เรานึกไม่ออกเลยว่าซีรีส์ที่ขึ้นต้นด้วยการเล่าเรื่องของผู้หญิงที่ไม่มั่นใจในหน้าตาตัวเองและไม่ภาคภูมิใจในความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยจึงไปสร้างตัวตนสมมุติขึ้นมาในโซเชียลมีเดียแล้วก็ทําการแสดงอยู่ในนั้นเพื่อสารฝันที่ตัวเองอยากจะเป็น แล้วก็เกิดอุบัติเหตุในชีวิตขึ้นจนนำมาสึงนำมาสู่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้มันจะมาลงเอยจนกลายเป็นหนังแบบหนังล้างแค้นเหมือนหนังปักชังบุกอย่างนั้นนะครับเหมือนพวก s y ม p a t h y o ออฟเร v e n ้เวนจ e เอย่างนั้นนะอ่ะโอ้แล้วก็เข้มข้นมากจนสุดท้ายไปก็จนถึงแบบห้องใต้ดินลมควานกันยิงกันแต่ก็ไม่เละฮะเออมันก็ไม่เละครับ แล้วก็มีแหกคุกมีขโมยรถมีกันยิงกันตำรวจไปล้อมโอ้ไปไกลมากๆครับไปไกลมากๆแต่แมส girl เนี่ยเอาจริงๆท้ายสุดสุดท้ายแล้วเนี่ยโอ้คนทำเนี่ยเขาเข้าใจไอ้การ์ตูนต้นฉบับเรื่องนี้ดีมากครับเข้าใจทั้งตัวการ์ตูนต้นฉบับและหัวใจในการนำเสนอในแต่ละท่อนแต่ละตอน ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ซีรีส์เล่าไปเจ็ดตอนแบบเข้มเข้มข้นข้น,ขนไม่มีช่วงไหนเสียเวลากับการแบบจะต้องยืดจะต้องยุ้ยจะต้องใส่อันนี้เพื่อไม่มีฮะทำดีๆก็พูดง่ายๆก็เหมือนหนังชูเลอร์ดีๆสักเรื่องหนึ่งแหละครับประกอบกับนักแสดงที่แทบจะไม่มีอะไรบกพร่องเลยผมไม่แน่ใจว่าขนบของซีรีส์เกาหลีปกติเป็นยังไงแต่ว่ามสเเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ยืนยันครับว่า คอนเทนต์ครามดราม่านาะอายกรรมของเกาหลีเนี่ยโอ้มันทำเก่งมากๆเลยตามลำบากมากครับมันทำออกมาดีเข้มข้นและในความเข้มข้นนั้นไม่จำเป็นจะต้องใช้เคมีแบบหนังฝรั่งเราจะเห็นหลายครั้งครับว่าคอนเทนต์เอเชียเราอ่ะมีความอยากเป็นนู่นเป็นนี่คอนเทนต์จากคอนเทนต์อลลีวูด เราเห็นเขาทำฆาตรกรต่อเนื่องเราก็อยากจะมีฮันนี่บอลเลกเตอร์ในแบบไทยในแบบเกาหลีซึ่งก็เหมือนกับไปแบบไปบรรดาลใจเข้ามาแล้วไม่ได้ปรับอะไรนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่ความดราม่าเป็นสูตรสากลครับแต่สากลแต่เกาหลีเอาไปทำเป็นม a สเกิลโอดันใส่ความสังคมเกาหลีลงไปได้แบบ สอดคล้องและลวงตูมากๆครับถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างสมบูรณ์และเป็นอีกซีรีส์ที่คุณภาพมากๆนะครับในมุมคนดูก็รู้สึกประทับใจถึงคุณภาพที่โอ้เเวลา7ชั่วโมงที่ดูไปกับซีรีส์ทั้งเรื่องเนี่ยไม่มีอะไรรู้สึกเสียเวลาเลยสนุกมากและเรื่องนี้สามารถบอกต่อได้ทันทีครับดูเลยสนุกแน่นอนถ้าใครชอบเรื่องราวอะไรเข้มข้นแบบนี้เอามาคุยกันยังสนุกเลยครับเนี่ย ทำคลิปมาได้จะชั่วโมงหนึ่งอยู่แล้ว <laughs> สนุกไม่สนุกอันเนี้ยบอกได้ชัดเจนครับและนี่คือทั้งหมดของ Viewfinder Review ในแบบของ Mask Girl นะครับในเรื่อง Mask Girl นะครับในรูปแบบใหม่ที่มีการแบ่งทั้งสัดส่วนเรื่องราวที่ไม่สปอยและรีวิวกันแบบละเอียดยิบตอนตอน่อตอนแบบนี้ชอบไม่ชอบยังไงนะครับคอมเมนต์บอกเอาไว้ด้วยนะ เพราะว่าอยากจะพยายามปรับเนื้อหาแล้วก็รูปแบบต่างๆที่อยู่ใน v i e w f i ดอร์นะครับให้สอดคล้องกับความต้องการของท่านผู้ฟังผมตั้งใจแล้วฮะให้มันยาวหน่อยให้มันมีเนื้อหน่อยให้มันชวนกันคุยได้เยอะๆหน่อยแบบนี้เผื่อว่าใครอยากจะฟังขณะที่เดินทาง อยากจะได้เสียงของผมที่กําลังคุยกันกับเรื่องราวที่คุณไปดูมาแล้วเหมือนกันเนี่ยเออฟังหน่อยว่าเออเห็นใช่ใช่ใชปีเป็นอย่างนั้นจริงจด้วยเออตรงนี้ไม่ใช่ผมคิดว่าอย่างนี้มากกว่าเนี่ยคอมเมนต์บอกกันไว้เลยครับเพราะว่าเราชวนกันคุยแบบนี้ถือว่าสนุกสนุกนะครับชอบไม่ชอบอย่างไรบอกกันทีนะครับกับคลิปรีวิวในลนนักษณะนี้หรือว่าอยากให้ผมพูดถึงเรื่องไหนถ้าเป็นแบบนี้นะไออันไหนตกหล่นไม่ได้พูดถึงมาก่อนเนี่ยตัอินเดียนาโจนส์หรืออะไรก็ตามเนี่ย ลุยได้ฮะมาว่ากันในลักษณะนี้ได้ไม่จําเป็นจะต้องปัจจุบันทันด่วนตอนหนังเข้าเพราะไม่ได้ชวนให้ไปดูชวนคนที่ดูแล้วมาคุยกันแบบนี้สนุกดีและนี่คือทั้งหมดของ View f เ d e r Review กับ m a s k e r กิโดยผมจีนว i วเ f เด d e r คลิปหน้าจะกลับมาเพราะกับหนังเรื่องอะไรไม่เคยได้พูดแต่บอกหน่อยครับว่ากดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้หน่อยใครยังไม่ได้กดนะครับกับย e ทูบ n ่อ l สก o ปวิ i เฟเด d e r ไอมันถึงล้าน s u b s c r i b e สักทีอ่ะไม่ถึงสักที90 0 0แสนกว่า9000แสนกว่าอยู่นะั่นน่ะหรือต้องใส่หน้ากากแล้้วเตน ถึงจะได้หัวใจเยอะๆหมดเวลาแล้วผมจีนวิเฟอร์ลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมเรื่องหน้ากลับมาคุยกันใหม่วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ